คำชมคือนี่ครับอ่านในระยะเวลากิจกรรมใช้ได้บ้างในการสุ่มนะครับจะเริ่มตั้งแต่9เพชร99เพชร199เพชร200หากท่านกำลังมองหาเว็บขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร 100% แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลจะเจอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับไม่อยู่กับผมปานนท์แต่ช่องพี่เจที่พี่ดีกันอีกแล้วท่านผู้ชมแย่วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับเป็นตู้นี่เลยครับท่านผู้ชมเขาเรียกชุดอะไรเนี่ยแพ็คไฮเปอร์สปีดนะครับท่านผู้ชมคือแบบว่าสตรีมอ่ะเนี่ยสตรีมอ่ะแพ็คไฮเปอร์สตรีมอ่ะเนี่ยอ๋อแพ็คไฮเปอร์สปีดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นชุดนะครับโหนี่ครับเป็นชุดผู้ชายนะครับก็สวยงามท่านผู้ชมเผื่อว่ามีตัวอย่างให้ดูไหมเนี่ยก็จะมีไอวอร์นะฮะไอวอร์ดำนะสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวไดมอนด์นะครับแล้วก็มีระเบิดบีทอยครับอันนี้คือแบบเก่ามากครับท่านผู้ชมคือแบบว่าหลายคนน่าจะไม่ทันนะระเบิดอันนี้นะครับแต่ทอยนะครับเป็นระเบิดที่แบบว่ามาเก่ามากครับแล้วก็มีเขียวนะครับแต่นี้คิดว่าทุกคนคงได้ไปแล้วนะแล้วก็กระเป๋านะครับท่านผู้ชมไฮเปอร์สปีดนะครับท่านผู้ชมมันคืออะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่ไฮเปอร์สปีดอันนี้ไฮเปอร์แบ็กนะครับก็วิธีเล่นกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคือนี่ครับอ่านในเวลากิจกรรมใช้ได้บ้างในการสุ่มนะครับจะเริ่มตั้งแต่9เพชร99เพชร199เพชร299เพชร399แล้วก็499 599แล้ว699นะครับรวมทั้งหมดแล้วอยู่กับเรา 1,000 เกือบ 2,000 เพชรนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้ทั้งหมดนะครับคือก่อนที่จะเริ่มปิดนะครับเราต้องเลือกของสองสิ่งที่เราไม่ต้องการกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมปิดไอวอออกกันไอวอปิดไม่ได้ครับมันเป็นหนึ่งในของล้ำค่าครับปิดมันไม่ได้แต่จริงคือผมไม่อยากได้ไอวอผมมีไอวอแล้วอะคือแบบว่าถ้าปิดไอวอไม่ได้ผมจะปิดอะไรผมปิดลูกก็ได้นะครับผมก็จะเลือก2งานที่ผมไม่ต้องการนะครับแล้วผมก็ปิดไปนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นที่9เพชรนะครับมาดูดีกว่าว่า9เพชรผมจะออกไหมจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยตกใจน้องไอ้ออก9เพชรไม่ออกท่านผู้ชมจัดไป99เพชรกับอย่างนี้ยังไงโอ้โหออกรูปซิสโซนจะออกครับนี่และซิสโซนจะมาร้อยนะครับครั้งต่อไปก็199เพชรนะครับตอนนี้งบผมหมดแล้วผมขอไม่สุ่มต่อกันนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าของรางวัลก็จะหมุนไปตามนี้นะครับก็คือราคาในการหมุนนะครับมันก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆหมุนขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะครับถามว่าทำไมพี่ถึงไม่เอาบาให้หมดเลยพี่คือพอดีว่าพี่มีไอวอลแล้วครับท่านผู้ชมจริงๆชุดนี้ก็เป็นชุดที่สวยนะครับท่านผู้ชมคือแบบว่าค่อนข้างสวยนะคือแบบว่าเห็นปะมันมีความสวยในตัวมันนะครับคือกางเกงเนี่ยสวยมากเลยก็ค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายเติมนะครับก็อย่าลืมนะครับมาลองสุ่มกันดูได้นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายเติมแล้วอยากจะได้นะครับส่วนพี่ก็พบน้อยครับก็เอาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ผมค่อยมาตามเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับตอนที่ผมบอกว่านี่จริงส่วนเมื่อวานนี้มีกล่องนึงเข้ามาแต่ผมไม่ได้ทำนะนั่นคือกล่องนี้นะครับเป็นกล่องชื่อกล่องอะไรอ่ะกล่องกัปตันนะครับท่านผู้ชมก็จะมาสุ่มเล่นให้ดูนะครับจังหวะนี้2กล่องพอครับท่านผู้ชมเงินเหลือนี่ครับได้โทเค็น2อันขอบคุณออกยากเวอร์นะครับท่านผู้ชมได้2อันนะแรกได้แค่ส่วนของจำไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนราคาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมบวกให้อีกทีนะครับว่ารวมทั้งหมดแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยเป็นสายสุ่มนะหรือเป็นนักสะสมนะครับก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับชุดนี้ก็บอกเลยว่าสวยนะครับมันคล้ายกับชุดออร์แกนิกนะแต่ว่าต่างเพราะกางเกงมันคล้ายๆนะแต่ว่าต่างกันแล้วตรงชุดนั้นไม่มีนี่เหรอไม่มีคาดเหรอครับแล้วก็แน่นอนครับมันอาจจะเป็นหนึ่งในของแร่นะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นชุดที่มาในกิจกรรมเนี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมไฮเปอร์สปีดนะเป็นกิจกรรมที่ว่าสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับคือเป็นชุดที่ว่ามาในช่วงการแข่งขันนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่ที่มาในช่วงเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีเข้ามาขายนะท่านชมถือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในของแร่นะท่านชมครับถ้าเกิดใครที่ไม่ซื้อเก็บไว้นะอาจจะว่าเอ้ยมันอาจจะไม่มีเข้ามาขายนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับซื้อเก็บไว้ได้นะท่านชมครับเป็นอะไรที่อีกอย่างที่สวยมากนะครับผมแนะนำนะให้ซื้อเก็บไว้กันนะครับท่านชมส่วนนี้ก็อย่าลืมนะครับ
วันที่อาทิตย์นี้เรามีนัดกันนะครับตอนบ่าย2ก็อย่าลืมไปช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยนะครับเพื่อที่จะคว้าชัยในโปลิชแชมเปี้ยนชิพอะไรนะผมเพื่อจะนี่ครับคว้าชัยในการแข่งขันฟรีไฟนะครับโปลิชนะครับก็ยังไงก็วันที่นี้ทุกคนก็คงว่างอยู่แล้วนะครับบ่าย2ครับเตรียมโทรศัพท์ชาร์จแบตให้พร้อมนะครับเรานั่งดูเชียร์เป็นกำลังใจในเชียร์ให้ครับว่าแต่มีคนยังไม่นอนด้วยเนี่ยใครวะนี่ครับป่าโอ๊ตนี่ว่ะตอนตีสองยี่สิบสามนาทียังไม่นอนเนี่ยป่าโอ๊ตวันป่าโอ๊ตจะยังไม่นอนนะคุณผู้ชมการว่าคลิปนี้ก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นวลพุธใช่ไหมครับตอนตีสองนะเพราะว่าผมอัดคลิปตอนตีสองนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าผมต้องเดินทางรถไฟนะก็เลยว่าต้องอัดคลิปไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวบอกขึ้นรถไฟแล้วผมจะไม่สามารถอัดได้นะเรากดแชร์ได้อย่างเดียวนะครับก็อันว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละเย้